มึงว่าไงเนี่ยโทรศัพท์หน้าจอแตกอ่ะแล้วหนูไปศูนย์มาเขาไม่รับประกันศูนย์อะไรเนี่ยไปศูนย์ไหนมาสเต็ปอะไรไม่รู้แถวคลองสานอ่ะสเต็ปอะไรนั่นไอรายการไอที่มันมีรายการทีวีนะใช่ที่พิธีกรมันผมยาวๆเลยนะมาพี่รู้จักดีเลยเหรอจริงเขาบริการดีมากนะทำไมเขาไม่รับประกันหนูอ่ะอ้าวแล้วหนูทำอะไรมาโอ้วันนั้นอ่ะทะเลาะกับแฟนใช่ปะทะเลาะกับแฟนแล้วแล้วหนูก็เลยเฟี้ยงโทรศัพท์เฟี้ยงโทรศัพท์เออแล้วพอมันตกมันก็เลยแตกแล้วไงต่อแล้วก็ไปให้เขาซ่อมบอกเราต้องเสียตังค์เปลี่ยนจอใช่ไหมทำไมเขาทำอย่างนี้เธอทำไมเขาทำอย่างนี้ทำไมทำแบบนี้เขาใช่ไหมเราอะทำไมทำแบบนี้อะจอแตกเนี่ยโอ้โหเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าจอแตกเนี่ยพี่แล้วทำไมเขาไม่ถึงรับประกันพี่น้องต้องเข้าใจก่อนเลยว่าถ้าเกิดสมมติจอแล้วถึงจะใช้อะไรอะคือน้องต้องเข้าใจว่าถ้าไม่เสียตังค์รับประกันคือน้องไม่เข้าใจหรอว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ซ่อมเลยอะคือถ้าเกิดว่าจอเนี่ยมันแตกเฮ้ยฟังโฟกัสโฟกัสโอเคดูโฟกัสโอเคเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังแล้วงานเอาแบบเบสิกเลยนะช่วงนี้ไอทีของเราเนี่ยระทมมากนะแต่เรื่องระทมเป็นงานสมมติพี่เป็นไอร้านสเต็ปเลยนั่นแหละสมมติพี่เป็นไอร้านสเต็ปนั่นแหละที่พี่กรชื่อนัดดุดอะไรสักอย่างป่ะใช่ที่มีพี่กรที่มีพี่กรคู่ชื่อมุกอะไรนะป่ะพี่จำได้ดูบ่อยเหรอเฮ้ยแล้วแถมดูบ่อยมากติดตามตลอดชอบยอดวิวสูงโอ้ยอดวิวสูงซับสไครป์เขาต้นของประเทศเลยนะเออสูงมากเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังละกันชื่อเราชื่อเลยนะชื่อมุกเหมือนกันด้วยถ้าไม่รู้ว่าชื่อมุกเหมือนกันนี่คิดว่าคนเดียวกันเนี่ยอ้าวหรอหน้าเหมือนหน้าเหมือนมากแฝดนี่เลยขาแฝดใช่ไหมเออพี่อธิบายให้ฟังละกันสมมติพี่ขายมือถือพี่ละกันสามหมื่นบาทใช่ไหมซื้อสมมติซื้อเลยปุ๊บอุ้ยมือถือหล่นจอแตกอะซ่อมพี่ป่ะทำไมไม่ซ่อมอะแล้วทำไมไม่ซ่อมอะต้องมือถือพี่จอแตกอะต้องมือถือพี่จอแตกอะจะมีรับประกันได้ทำไมอะไรคือตั้งใจแล้วพี่จะรู้ไหมว่าใครตั้งใจอะฮะทำไมไม่ซ่อมอะอย่าพูดเลยดีกว่าอย่าพูดเลยพูดกับมือเถอะนะทำไมอะไม่เข้าใจเหรอก็มันมีที่ทำหล่นแล้วคือตั้งใจอะแล้วตอนที่น้องปาใส่หัวแฟนน้องตั้งใจป่ะมันเป็นอย่างนี้ไงมันนุ่มมันเป็นอย่างนี้ไงโอ้โหระทมจริง